โบคู่กรณีเปิ้ลไอรินแจงแล้วหลังถูกแจ้งลักทรัพย์ชี้เข้าใจผิดลั่นอย่าดึงคนบริสุทธิ์มาโยงเรื่องนี้โบคู่กรณีเปิ้ลไอรินแจงหลังถูกแจ้งลักทรัพย์ชี้เข้าใจผิดเป็นส่วนที่ควรได้คุยกันก่อนแล้วยันไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวลั่นอย่าดึงคนบริสุทธิ์มาโยงเรื่องนี้จากกรณีดาราสาวและนักร้องเปิ้ลไอรินพร้อมทนายความส่วนตัวแจ้งความที่สภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินคดีกับโบอายุ41ปีอดีตผู้จัดการส่วนตัวข้อหาลักทรัพย์และทีวีช่องดังในข้อหานำสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและการหมิ่นประมาทรวมทั้งฟ้องผู้ให้ความเห็นที่หมิ่นประมาทรวม3เพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียลก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวเปิ้ลไอรินแจ้งความปอเปี๊ยะอดีตผู้จัดการส่วนตัวอ้างร่วมกันลักฆ่าตัวออกรายการดังล่าสุดวันที่9มิถุนายน66โบคู่กรณีของเปิ้ลไอรินได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโบขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของโบบ้างนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีของคุณเปิ้ลไอรินที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันต่างคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันนี้ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค่ะ 1. คนในคลิปที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินคือโบเองค่ะแต่โบขอเรียนให้ทราบว่าโบไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินนะคะโบเป็นฟรีแลนซ์ที่ขายงานให้กับคุณเปิ้ลไอรินรวมถึงศิลปินและนักแสดงคนอื่นๆ 2. เหตุการณ์ที่ทุกคนให้ในคลิปที่เห็นว่าโบหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้คุณเปิ้ลไอรินนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลไอรินเข้าใจนะคะมันคือการเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างโบและคุณเปิ้ลไอรินคือจริงๆแล้วโบได้ตกลงค่าตัวกับคุณเปิ้ลไอรินไว้แล้วว่างานออกรายการนี้บัตรเจ็ดของคุณเปิ้ล 10,000 บาทซึ่งคุณเปิ้ลก็ตกลงรับงานนี้ในบัตรเจ็ดดังกล่าวซึ่งคุณเปิ้ลก็ได้โพสต์ไว้บน Facebook ส่วนตัวไอรินสีกล้าว่าโบจ้องว่าค่าจ้าง 10,000 บาทแต่โบขายงานได้ในราคา 15,000 บาทดังนั้นเงิน 5,000 ตรงนั้นคือเงินที่โบพึงได้โดยชอบธรรมซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโบค่ะเนื่องจากโบไม่ได้เป็นผู้จัดการคุณเปิ้ลดังนั้นโบจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์โบต้องบวกบัดเจ็ตในส่วนของโบเพิ่มเองไม่ได้เป็นการลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลเข้าใจ 3.การที่โบหยิบเงินจากซองค่าจ้างโบก็ทำอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่มีทีมงานมากมายไม่ได้แอบหรือพยายามหลบซ่อนโบหยิบเงินจากซองในขณะที่คุณเปิ้ลก็อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยและโบก็ทราบดีค่ะว่าบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เนื่องจากโบไปสถานที่นี้บ่อยครั้งแต่ที่โบหยิบเนื่องด้วยเจตนาของโบคือโบหยิบเงินในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมของโบไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ค่ะ 4. ดังที่คุณเปิ้ลไอรินได้โพสต์ Facebook ไอรินสีกล้าวเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ข้อที่5ระบุว่าโบแจ้งคุณเปิ้ลว่าไม่ต้องโอนเงินให้แล้วนะเนื่องจากว่าได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเจตนาของโบคือไม่ได้เจตนาจะฉกฉวยหรือจะอยากได้ทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์ของคุณเปิ้ลแต่โบต้องการเพียงผลตอบแทนอันชอบธรรมที่โบพึงได้จากการทำงานเท่านั้นค่ะไม่ได้มีเจตนาจะลักทรัพย์ดังที่คุณเปิ้ลกล่าวหา 5. ในส่วนของคดีความที่คุณเปิ้ลฟ้องโบนั้นโบทราบเรื่องแล้วค่ะและยินดีพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของโบเองค่ะ 6. เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อหลายฝ่ายเป็นอย่างมาก โบกราบขอโทษบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดด้วยหัวใจที่เป็นต้นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และโบกราบขอโทษคุณปอเปี๊ยะ กาญเวลาเสาเรือนพิธีกรรายการคุยทะลุดดราม่าที่ถูกโยงกับเรื่องดังกล่าวซึ่งความเป็นจริงแล้วทั้งบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดและคุณปอเปี๊ยะ กาญเวลาเสาเรือนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างคุณเปิ้ลและโบ2 คนเท่านั้นค่ะ 7 โบอยากขอโทษคุณเปิ้ลที่อาจจะสื่อสารกับคุณเปิ้ลคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้คุณเปิ้ลเข้าใจผิดและเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวแต่โบอยากเรียนคุณเปิ้ลว่าการที่โบหยิบเงินออกจากซองค่าจ้างนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างเรา2 คนว่าเราตกลงค่าตัวคุณเปิ้ลในรายการนี้ 10,000 บาทส่วนต่างตรงนั้นคือผลตอบแทนที่โบพึงได้โบไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์ค่ะและโบอยากขอร้องวิงวอนคุณเปิ้ลอย่าดึงคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาโยงกับเรื่องนี้โดยอาศัยประเด็นทางการเมืองเลยค่ะท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้โบทุกช่างทางขอบคุณทุกคนที่ปกป้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาโทรมาถามให้กำลังใจและพร้อมช่วยเหลือโบซาบซึ้งมากๆค่ะโบยินดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองโบเป็นคนพุทธโบยังคงเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีเสมอค่ะขอบคุณโบบี้นักข่าวสู่นางงามหมอชลน่านยังยอมเจอหนุ่มน้อยตำนานน้ำส้มคุณธรรมรอบนี้มากับข้าวเกลียบเรียกเฮียทุกคำตัวตึงฉะเชิงเทราหมอชลน่านยังยอมเจอหนุ่มน้อยตำนานน้ำส้มคุณธรรมรอบนี้มากับข้าวเกลียบเรียกเฮียทุกคำอ้อนซื้อของสุดท้ายยิ้มใจอ่อนยอมควักเงินซื้อวันที่ 9 มิถุนายน 66 สมาชิก TikTok แอดโชนัน_ FC 24 โพสต์คลิปของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขณะแวะรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นก็มีหนุ่มน้อยเอาข้าวเกลียบมาขายอ้อนจนหมอชลน่านถึงกับใจอ่อนโดยระบุข้อความว่าสวัสดีครับเฮียน้องน้ำส้มแท้ 100% เทคนิคลีลาการขายสุดยอดโดยในคลิปหนุ่มน้อยเดินมาถึงที่โต๊ะหิ้วถุงข้าวเกลียบมาด้วยพร้อมกับหันไปถามหมอชลน่านโดยเรียกว่าเฮียแล้วชวนซื้อข้าวเกลียบโดยบอกว่าถุงละ35 บาท3 ถุง 100 บาทหมอชลน่านจึงบอกว่าเดี๋ยวให้40 บาทเลยแล้วหยิบออกมา1 ถุงแต่หนุ่มน้อยก็ไม้ลามือยังอ้อนหมอชลน่านให้ซื้อ3 ถุงสุดท้ายใจอ่อนยอมซื้อ3 ถุงแล้วควักแบงค์100ให้ไปหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเอ็นดูหนุ่มน้อยคนนี้เป็นอย่างมากที่รู้จักวิธีการขายแบบไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใช้ลูกอ้อนจนขายของได้ขณะเดียวกันยังมีคนเข้ามาแซวว่าเป็นคนแรกที่เรียกหมอชลน่านว่าเฮียซึ่งผู้โพสต์บอกว่าน้องไม่น่าจะรู้ว่าคุณหมอเป็นใครแต่คุณหมอก็ไม่ได้ถือตัวนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าอนาคตน้องคือรัฐมนตรีพาณิชย์สำหรับหนุ่มน้อยคนดังกล่าวโด่งดังมาจากการขายน้ำส้มที่บอกกับลูกค้าตรงๆว่าน้ำส้มแท้ 100% แต่ผสมสีน้ำกับน้ำนิดหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอไปจนกลายเป็นไวรัลและมีคนชื่นชอบจำนวนมากอ่านข่าวจริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ขายน้ำส้มแท้ครับแต่ผสมน้ำกับสีนิดหน่อย